ดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่อง T3B อยู่นะครับตอนนี้ในช่อง T3B เนี่ยมีแจกของที่เรารีวิวครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงในไลฟ์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งครับกดรอไว้เลยครับเพราะว่ามีของแจกทุกสัปดาห์เลยแน่นอนครับสำหรับแฟนๆ T3B ของผมครับกลับมาอีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องครับกับการรีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์ครับวันนี้จะเป็นกล้องกระจกติดรถยนต์ Nanotech F680 ตัวนี้เลยครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจะบอกว่าในช่องเราครับทำรีวิวกล้องกระจกมาหลายตัวครับรวมถึงกล้องติดรถยนต์อีกหลายตัวครับเทคโนโลยีใหม่ๆมันพัฒนาขึ้นมานะครับกล้องต่างๆเนี่ยก็คมชัดมากขึ้นราคาก็ถูกลงนะครับใครที่ไปดูวิดีโอเก่าๆครับแล้วอุ๊ยทำไมกล้องรุ่นเก่ามันแพงจังเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันน้อยครับมันก็เลยเข้ามาแพงนะในปัจจุบันเนี่ยมันถูกลงเยอะมากๆนะครับอย่างทุกวันนี้ครับกล้องกระจกแบบนี้ครับจอเต็มหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่แพงแล้วนะแล้วก็ติดตั้งง่ายครับติดตั้งเองได้ด้วยนะวันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยครับโอเคแกะกล่องออกมานะครับเราก็เจอกล้องกระจก1ตัวนะครับแบบนี้นะครับข้างหลังก็มีโลโก้ Nanotech มานะครับในกล่องครับของที่เขาให้มานะครับก็มีสายชาร์จ power สับกล้องหลังครับตัวนี้ก็จะเป็น HD นะครับความชัดนี่ 720p นะเลนก็ความกว้างประมาณ140องศานะครับแต่กล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเลนส์วายนะครับ170องศามีตัวยึดนะครับกับกระจกหน้าของเรานะครับสำหรับคนที่บ่นมาว่ากล้องแบบนี้เนี่ยเวลาใช้งานมันไม่ดีนะครับแสงมันแยงตาแปลว่าคุณยังไม่เคยใช้ครับเพราะว่ากล้องพวกนี้เวลาใช้งานนะครับเราจะไม่เปิดกล้องไว้นะครับกล้องเนี่ยมีไว้สำหรับดูบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันต้องควรจะปิดหน้าจอครับเขามีปุ่มมาให้ปิดหน้าจอนะแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยด้านหลังนะครับมันจะค่อนข้างแคบครับดังนั้นเนี่ยสายตัวนี้เนี่ยจะยาวกว่ารุ่นอื่นนะครับเราเลยไม่สามารถเอาสายรัดกระจกรุ่นอื่นเนี่ยมาใส่แทนได้นะครับมันจะรัดไม่ถึงนะมาดูที่ตัวกล้องกระจกกันสักนิดหนึ่งนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเลนก็จะเป็นเลนโค้ดสีฟ้าครับก็คือตัดแสงนะทำให้เราไม่ปวดตามากครับเวลาเราใช้กระจกครับซึ่งกระจกเนี่ยก็ไม่หลอกตาครับเป็นกระจกมาตรฐานนะดูชัดดีครับนะสวยดีแล้วก็ตัวบอดี้ครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะด้านหลังครับมีเลนส์ที่สามารถปรับได้นะครับเลนตัวนี้ก็จะเป็นเลนวายครับ170องศาบนตัวกล้องด้านหลังครับมีโลโก้ Nanotech Screenติดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ลำโพงเนี่ยอยู่ด้านหลังครับแล้วก็มีลำโพงเนี่ยทั้งหมด3จุดนะมีด้านข้างนะครับมีด้านหลังนะครับก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นลำโพงหรือตัวระบายความร้อนครับมีปุ่มรีเซ็ตครับช่องเสียบ USB สำหรับ power นะครับช่องเสียบกล้องสำหรับมองหลังนะครับช่องใส่ SD card นะครับซึ่งการ์ดเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นการ์ดคลาส 10U1 ขึ้นไปครับเพราะกล้องพวกนี้เนี่ยเป็น Full HD แล้วนะถ้าเอาพวก SD card ถูกๆไปใส่เนี่ยครับเสียงมันจะบันทึกไม่ค่อยได้ครับแล้วก็จะมีปัญหานะฮะส่วนด้านไมค์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มมีปุ่มเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับดังนั้นตรงกลางเนี่ยอย่างแรกก็คือมันเป็นสวิตช์เปิดปิดครับหรือว่าถ้าเราสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะเปิดเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับพอเปิดจอขึ้นมาครับก็จะเป็นโลโก้ Nanotech แบบนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าปุ่มต่างๆไอคอนต่างๆเนี่ยโอ้ดูเท่ดีครับทันสมัยดีนะปุ่มทัชสกรีนต่างๆครับก็ทำงานแบบใช้ได้นะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยบันทึกอยู่ที่มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่เป็น HD นะครับบันทึกเป็น FHD ก็คือสามารถควบคุมการถ่ายย้อนแสงได้หรือใครที่ไม่อยากเบืองเมมครับก็บันทึกแบบเป็น HD 720ธรรมดาก็ได้นะครับบันทึกรูปนะครับผมตั้งไว้เนี่ยมาตรฐานโรงงานก็คือ2นาทีตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับก็ค่อนข้างใช้ง่ายครับมีใส่วันที่เอาวันที่เข้าออกได้จากตรงนี้นะแล้วก็มี G sensor นะครับมีบันทึกเสียงมี parking mode ส่วนดูการดูบันทึกย้อนหลังก็ดูง่ายๆครับแค่กดปุ่ม play ครับเราก็สามารถย้อนดูวิดีโอนะครับที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ต่างๆได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานนะครับพอไปติดตั้งกับรถแล้วเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยอย่าลืมครับให้กดตะล่าหนึ่งครั้งครับเป็นการพักหน้าจอนะฮะมันก็จะกลายเป็นกระจกธรรมดานะครับไม่แยงตาครับส่วนถ้าเกิดเราอยากจะดูไฟล์ภาพเราก็ค่อยกดเปิดอีกครั้งนึงครับนะแค่นี้เองครับใช้งานง่ายๆนะครับส่วนใครอยากได้กล้อง Nanotech ตัวนี้ไว้ใช้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ภาพของกล้องตัวนี้กันครับว่าไฟล์ภาพเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
มีกล้องติดรถยนต์หลายรุ่นนะครับที่เวลาเราเอาไฟล์เขาออกมาเนี่ยเรามาดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยไฟล์มันไม่ชัดเลยครับแต่ว่าเวลาดูหลังกล้องแบบนี้นะครับก็จะชัดนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวนึงครับที่เอาไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยภาพไม่ชัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากการถ่ายของกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะครอปเป็นลักษณะของโพโนรามาครับเลนยาวนะพอเอาลงมาในไฟล์วิดีโอเนี่ยทำให้คุณภาพไฟล์มันลดลงเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยผมจะโชว์ภาพหลังกล้องให้ดูเลยนะครับภาพกล้องนะครับที่ถ่ายมาตอนกลางคืนนะฮะครับการดูเพย์ย้อนไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับก็ทำได้ดีนะครับนี่เห็นไหมเพลย์หน้าเพลย์หลังได้ด้วยนะครับกลางวันนะครับนี่ดูมาดูคุณภาพครับนี่คือการถ่ายย้อนแสงนะฮะจริงกล้องตัวนี้สำหรับมุมมองผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ High Contrast ครับนี่ครับแต่ว่าก็มีโหมดของ HDR นะที่สามารถปรับนะครับแสงที่มืดเนี่ยกลับมาสว่างได้ครับในบางจุดกล้องหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกล้องหลังกันบ้างครับคือต้องบอกก่อนนะว่ากล้องหลังที่ผมใช้เนี่ยเป็นกล้องหลังที่ตัวเดิมเนี่ยแหละที่ติดอยู่กับรถยนต์นะครับไม่ได้เอากล้องของที่แถมมาเขาไปติดครับแต่จริงๆมันเป็นกล้องรุ่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์ภาพครับในทุกวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับความแตกต่างนะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับแค่ตัวหน้าจอนะครับแล้วก็เลนส์นั่นเองเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ